ไปดูเรื่องยาดองกันนิดนึงนะอย่างที่เราทราบกันมี1คนตายจากสูตรยาดองหรือเปล่าหรือว่าจากสูตรของเหล้าขาว40ดีกรีอันนี้เดี๋ยวรอสรุปอย่างเป็นทางการอีกรอบละกันแต่ทิศทางไปที่เหล้าขาว40ดีกรีที่ผสมขึ้นมาเองโดยไม่ได้ขออนุญาตก็คือเหล้าเถื่อนนะคะแล้วซุ้มยาดอง18ซุ้มที่แบบตามปิดไปก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้เขาชี้เป้าไปที่ซุ้มของเจ๊ปูซึ่งเจ๊ปูแกขายมา30ปีแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้ขออนุญาตนั่นแหละถ้าจะผิดกฎหมายผิดเรื่องเปิดซุ้มแล้วก็ดองยาแบบเถื่อนเป็นยาดองแบบชาวบ้านน่ะแบบโบราณน่ะสูตรของคุณพ่อเจ๊ปูแกเสียใจมากเลยนะที่ซุ้มของแกหรือยาของแกในสูตรของคุณพ่อกลายเป็นว่าสร้างปัญหาให้สังคมแต่แกก็บอกว่าแกดันไปเปลี่ยนเหล้าขาวเป็นของคนที่ถูกจับไปนะของเอสของอาร์ตเนี่ยสองพี่น้องที่ทำเหล้าขาวขึ้นมาเองนะคะเธอบอกว่าเธอเห็นใจเพราะว่าคู่นี้เขาก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะเหมือนเขาพัฒนาสูตรขึ้นมาแล้วบอกให้เจ๊ซื้อของเขาหน่อยเจ๊ก็เห็นเขาตั้งใจทำมาหากินเจ๊ก็เลยเปลี่ยนสูตรเดิมของเจ๊ที่เคยซื้อกับเจ้าเดิมมาซื้อเหล้าขาวจากเจ้านี้นั่นแหละค่ะกลายเป็นปัญหาเลยเจ๊ก็ร้องห่มร้องไห้พยายามจะอธิบายทั้งหมดให้ฟังนะคะแกบอกว่าสูตรของพ่อเป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านคือขายมา30ปีไม่เคยมีปัญหาค่ะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยหลังจากเอสกับอาร์ตมานำเสนอเหล้าขาวสูตรของเขาเองเขาก็เห็นว่าไปร่ำเรียนมาจริงจังนะแล้วพอเจ๊แกชิมระดับดีกรีก็คล้ายกับเจ้าประจำของเจ๊ก็เลยช่วยซื้อแกใช้คำว่าช่วยซื้อเพราะสงสารด้วยเห็นเป็นแบบหนุ่มๆตั้งใจทำมาหากินอะไรแบบนี้แล้วเวลาดองยาก็จะชิมก่อนทุกครั้งชิมปุ๊บอ่ะคือรสชาติเหมือนเดิมก็ค่อยวางขายช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละลูกค้ามาบอกว่าเอ๊ะทำไมเจ๊เหล้าดูจืดๆนะไม่แรงเหมือนเดิมแล้วรสชาติก็ซ่าๆด้วยเจ๊ก็เลยโทรกลับไปหาเอสกับอาร์ตบอกว่าเฮ้ยปรับสูตรเหล้าขาวหน่อยลูกค้าติ่งมานั่นแหละค่ะหลังจากปรับสูตรนั่นแหละล็อตนั้นนั่นแหละมีปัญหาแล้วเจ๊ก็ชิมนะอย่างที่บอกเจ๊ชิมก่อนขายเจ๊ก็ท้องเสียหลังจากชิมล็อตนั้นอะท้องเสีย3วันแต่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเห็นว่าท้องเสียเล็กน้อยแต่หลังจากรู้ข่าวว่ามีคนตายและหนึ่งในผู้ตายเป็นเพื่อนเจ๊ด้วยเจ๊เสียใจมากเลยฟังดูค่ะปกติตัวเขาเองก็เข้าออกโรงพยาบาลเนี้ยค่ะแล้วพอมาชุดเนี้ยเขามาทานเนี้ยเขาเสียชีวิตอะค่ะเพราะตัวพี่เองอะถ้าพี่รู้ว่าเป็นแบบเนี้ยพี่ไม่มีทางแน่ๆค่ะที่จะออกเอาออกสู่เอาไปส่งแบบนี้ค่ะเพราะตัวพี่เองชิมคือชิมแล้วมันไม่ได้เสียชีวิตเลยไงคะเพราะพี่ชิมเป็นคนแรกเลยตั้งแต่เช้า7โมงวันที่22ซอยหาไทยลาด33โทรมาบอกพี่ว่าปูมีคนตายนะมีคนเจ็บตอนแรกยังไม่ตายเขาบอกว่าเนี่ยมีคนเข้าโรงพยาบาลปู่ก็พี่ก็ถามว่ามันเป็นอะไรก็กินยาดองแกไงเครียดมากเจ๊เครียดร้องห่มร้องไห้แต่ปฏิเสธไม่ได้นะเจ๊ก็ต้องโดนไป2ข้อหาก่อนนะคะคือผลิตขายแบบไม่ได้รับอนุญาตนะคะพวกยาดองอะค่ะบ้านเรายังไม่มีกฎหมายรองรับนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ต่อให้ความผิดพลาดจะมาจากเหล้าขาว40ดีกรีแต่ว่าเจ๊เอามาผสมกับยาดองของเจ๊ก็มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะนักข่าวไปที่บ้านของวราชัยป้องเพชรค่ะอายุ30ปีหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะบ้านอยู่โคกกลางอำเภอลืออำนาจเจริญค่ะพ่อแม่ของผู้ตายบอกว่าปกติลูกก็ดื่มเป็นประจำอยู่แล้วยาดองก็ไม่คิดว่าจะมาตายเพราะยาดองนะเสียใจมากเลยอ่ะที่ลูกจากไปเร็วแบบนี้ลูกเป็นเสาหลักครอบครัวอนาคตก็อีกไกลตายจากไปแบบนี้ใครจะรับผิดชอบครอบครัวต่อไปจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อมาเลยนะคะส่วนเพื่อนผู้ตายค่ะบอกว่าวันนั้นพวกตนไปซื้อยาดองซึ่งก็เป็นปกติอยู่แล้วหลังเลิกงานก็กินยาดองกันแต่ตัวคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยไม่ได้ดื่มนะคะในวันนั้นแยกย้ายกลับไปนอนก่อนเช้ามาผู้ตายมีอาการเหงื่อท่วมตัวหน้าซีดมือเย็นตัวเย็นไปหมดก็เลยพาไปหาหมอจากนั้นตอนเย็นเพื่อนอีกคนก็มีอาการเหมือนกันเลยตาพร่าเหนื่อยล้าพาไปโรงพยาบาลเหมือนกันแอดมิดคู่เลยค่ะหมอก็เลยเรียกทุกคนที่กินยาดองให้มาตรวจเลือดลองฟังดูค่ะ
ผมไม่ได้กินไปนานแค่ไหนออกกันตอนเช้าครับก็กินเสร็จก็รับประทานข้าวแล้วก็ขึ้นพักก่อนตามปกติแต่พอตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วก็เขามีอาการคือเหงื่อออกแบบท่วมเลยเหมือนกับคนเป็นไข้ครับเขามีอาการตอนเย็นประมาณ5โมงเขาเลิกงานเสร็จครับแล้วเขาก็มานอนพักเขาบอกว่าเขาเหนื่อยตาผ้ามัวเขาบอกแล้วเขาก็ว่าชวนให้ผมพาไปโรงพยาบาลอัปเดตตัวเลขล่าสุดรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเมื่อตอน6โมงเย็นนะคะระบุว่า 22-26 สิงหาคมมีผู้ป่วยรวม31คนเสียชีวิต3รายค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการหนักทั้งต้องใส่ท่อช่วยหายใจมีด้วยกัน14คนฟอกไต20คนเลยนะและต้องปั๊มหัวใจ6คนค่ะ3ศพแล้วเนาะค่ะการนี้นะครับ